ลัวไปหาไม่ตั้งตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งฐานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมั่นต่อไปที่สู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวอยากได้ทุนไปติวหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยจบลครับแล้วเลือกเราไว้ในใจไหมทหารบกครับทหารบกก็คือลงน้ำเราไม่ได้เลยนะถ้าพูดว่าเหมือนแบบหัวหน้าหมู่ผู้ขับหมู่เงี้ยบอกลุยไปนะไม่ครับผมเป็นทหารบกผมเล่นทหารนะเรือมีไม่ทหารคือบกคือน้ำไม่มีนั่นก่อนไอ้บ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมคราวขึ้นฮอดความหลังเขาฝันอยากจะเป็นเจ้าของร้านตั้งแต่อายุ14แต่ความฝันจนวันนี้อายุ36ปียังไม่สามารถทำได้เขาบอกว่าถ้าเขาทำได้ครอบครัวของเขาจะมาอยู่กับเขาทั้งหมดที่กรุงเทพมหานครแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้เพราะว่าไปชิมหลายร้านแล้วยังไม่อร่อยเท่าฝีมือตัวเองค่ะกล้าพูดนะ ไปกินมาทั่วแล้ว เป็นไงรสชาติยังสู้เราไม่ได้ค่ะ สั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์เรียกร้องรักเอื้ออาทรที่ไหนใครกันที่จะได้เข้าไปค้นหาไมค์ที่มีเสียงดังเจิดและ150จะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตติดตามกันเลยครับสวัสดีครับทุกความหวังที่คุณมีเป็นจริงได้ด้วยไม้เพียงตัวเดียวในฟ้าใหม่ไม้ตั้งตัวฟ้าใหม่ไม้ตั้งตัวนะครับเวทีของคนมีหวังทุกความหวังที่คุณมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับหรือว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนในครอบครัวหรือว่ามาเพื่อสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับเพื่อความหวังใดๆก็ตามของชุมชนของโรงเรียนขององค์กรของคุณนะครับเพียงแค่คุณนำเสียงร้องมาต่อสู้จนได้เข้าไปค้นหาไมค์เพียงตัวเดียวที่มีเสียงดังนะครับคนที่มีหวังก็ต้องสร้างความหวังและความหวังของเขาต้องลงมือกระทำจะสำเร็จสำริดผลและเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในเวทีแห่งนี้นะครับเอาละเรามีแชมป์อยู่น้องเฟิร์สก็คือที่1ของเรานะครับแชมป์1สมัยของเรานะครับเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาโชว์เปิดเวทีกับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์สแชมป์1สมัยครับในสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอายโอ้ยดลละน้อที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อายนั้นก็ทันได้มีหยังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกหรูหราก็บ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานผู้ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แค้นป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายส
องคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาและน้อที่เฮาเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นก็ทันได้มีหยังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรู้ราก็บ่สำคัญเท่าเฮากันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผู้แค้นป้อนไข่สู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาชอบมากเลยเพลงช่วงท้ายเนี่ยชอบตรงเนื้อตรงไหนชอบเนื้อท้ายมากตรงไหนหอยยิ้มเฟิร์สคือสุดยอดเลยเพลงนี้ดีอ่ะมีหอยยิ้มบนใบหน้าด้วยมีหอยยิ้มโอ้ยดีเพลงนี้หอยเหรอมีหอยยิ้มทำไมหอยยิ้มมาหลบหอยหอยครับหอยหอยหอยรอยยิ้มอ๋อมันคือหอยยิ้มคนน้ำตาโอ้จังหวะท้องของผมมีหอยยิ้มด้วยงานแต่งคนจนก็มีแต่รอยยิ้มปนน้ำตาครับเอ้ยมีแฟนยังเฟิร์สเอ้ยไอ้เฟิร์สตอนที่ไปเลี้ยงบัวนัดกันทุกวันอย่าบอกนะอย่าบอกนะมึงเล่นวัวไม่ใช่เหรอไม่ได้นัดกับวัวอ๋อเออก็จีบได้นะลูกมันก็ถึงจังหวะเวลาชีวิตอยู่ดีแหละแต่ก็บอกพ่อบอกแม่มาเจอกันก็ดูใจกันไปได้ไม่ได้เสียหายทำในสิ่งที่ควรเออจริงๆรักกันได้จีบกันได้หมดใช่มาดูกันนะว่าฟันนี่เฟิร์สจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่แต่ให้เป็นหน้าที่ของพี่เขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นหน้าที่ของเฟิร์สนะครับประจำที่ครับเอาล่ะมาดูรอยยิ้มของเขาบ้างนะครับคนนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับเขารอคอยความยิ้มรอคอยรอยยิ้มมายาวนานอยากที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวเต็มๆขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนิดจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง3ท่านด้วยนะคะครับนิดนี่อยู่กรุงเทพมหานครปกติเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะเป็นคนหนองคายใช่ค่ะอมอะไรไว้อ่ะหรือต้องคายไม่เกี่ยวเลยนะเออทำไมชื่อหนองคายคายแปลว่าอะไรเคยถามกับผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะเขาบอกว่าหนองมันจะเป็นหนองบึงใหญ่ๆอ่ะค่ะแล้วก็มันจะมีต้นเค้าเรียกอ่ะเหมือนต้นผือค่ะแล้วก็มันจะเป็นพอเราไปดูแล้วมันจะคายอ๋อมันจะคายใช่โอ้คันคายน้องเนี้ยมันจะมีคันขึ้นโอ้โหที่ละผิวจนที่แล้วนะสุดยอดเลยเออเข้าใจเอ้ยจริงๆไปทุกทีสงสัยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครให้คำตอบเราพอฟังนี่เออน่าใช่สุดเลยอ่ะเออใส่เอาสุดยอดชนะไปเลยชนะไปเลยแข่งก่อน
เฮ้ยมันมองหน้าเลยอ้าวอะไรวะเฟิร์สมองนะอ้าวเดี๋ยวโดนปืนทหารเดี๋ยวก่อนเฟิร์สบอกนิดอยากได้เงินทำอะไรอยากได้เงินไปเปิดร้านค่ะไปเปิดร้านแต่ที่ร้านปิดอยู่ไม่ยังไม่มีค่ะตอนนี้คือตั้งใจมันเป็นความฝันค่ะเป็นความฝันของนิดเองมันเป็นความฝันตั้งแต่อายุเท่าไหร่เป็นความฝันฝันมาตั้งแต่อายุจริงๆอ่ะ14 15ค่ะเขาฝันอยากจะเป็นเจ้าของร้านตั้งแต่อายุ14แต่ความฝันจนวันนี้อายุ36ปียังไม่สามารถทำได้นิดขอเงินกี่บาทขอ 80,000 ค่ะ 80,000 บาทพอไหมไม่ขอสักแสนห้าเธอขอมากเงินไหมก็เยอะขึ้นเท่านั้นเองอ๋อค่ะเอาเท่านี้พอแล้วเอาเท่านี้พอก่อนก็ได้คือถ้าเท่านี้มันได้มันก็ต่อยอดได้อยู่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาทำได้ครอบครัวของเขาจะมาอยู่กับเขาทั้งหมดที่กรุงเทพมหานครนี่คือความฝันความหวังของผู้หญิงคนนี้ความหวังของนิดนะคะตอนนี้อยากได้เงินค่ะไปเปิดร้านจิ้มจุ่มแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะที่อยากได้เงินมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและจิ้มจุ่มก็เพราะว่าอยากได้มีร้านเป็นของตัวเองค่ะเป็นความฝันแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็ลูกเพื่อที่จะได้อยู่เป็นครอบครัวค่ะนิดเป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยู่ที่หนองคายตอนนี้กับลูกทั้งสองคนคนโตตอนนี้อายุ18ค่ะส่วนคนเล็กก็อายุ15ค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนทั้งคู่เลยค่ะที่นิดดูไว้จะเป็นโซนอุดมสุขนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตึกแถวแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้เพราะว่าไปชิมหลายร้านแล้วยังไม่อร่อยเท่าฝีมือตัวเองค่ะกล้าพูดนะไปกินมาทั่วแล้วเป็นไงรสชาติก็ยังสู้เราไม่ได้ค่ะเรามีสูตรแล้วมีใครบอกมั่งว่าเราทำอร่อยเยอะค่ะเยอะเลยเหรอสมมติว่าในออฟฟิศสมมติพอเราทำทีนึงทุกคนแฮปปี้เลยแฮปปี้ค่ะไม่รู้จริงไหมเออแต่ทุกคนก็เราก็มันจะพอรู้อะชนะเพราะว่าถ้าเป็นกันเองมันก็จะบอกนะว่าเฮ้ยอร่อยนะมีคนพูดบ่อยอย่างเงี้ยแบบอร่อยนะเฮ้ยเปิดร้านสิเปิดร้านสิมีคนพูดบ่อยไหมมีค่ะนั่นมันก็เติมกำลังใจของเราอีกใช่ไหมเออเนี่ยมันมีความหวังไงตั้งแต่14จนถึงปัจจุบันเนี่ยขาดอยู่ประเด็นเดียวเลยเปิดไม่ได้ก็คือเงินพอเก็บเงินมาได้หน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงปุ๊บต้องส่งกลับบ้านละใช่ค่ะเขาส่งตั้งแต่อายุ14ความหวังของนิดนะคะตอนนี้อยากได้เงินค่ะไปเปิดร้านจิ้มจุ่มแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะที่อยากได้เงินมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและจิ้มจุ่มก็เพราะว่าอยากได้มีร้านเป็นของตัวเองค่ะเป็นความฝันแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็ลูกเพื่อที่จะได้อยู่เป็นครอบครัวค่ะที่นิดดูไว้จะเป็นโซนอุดมสุขนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นตึกแถวแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้เพราะว่าไปชิมหลายร้านแล้วยังไม่อร่อยเท่าฝีมือตัวเองค่ะกล้าพูดนะ ไปกินมาทั่วแล้ว เป็นไงรสชาติก็ยังสู้เราไม่ได้ค่ะ เรามีสูตรตั้งแต่14จนถึงปัจจุบันเนี่ยขาดอยู่ประเด็นเดียวเลยเปิดไม่ได้ก็คือเงิน พอเก็บเงินมาได้หน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงปุ๊บต้องส่งกลับบ้านละใช่ค่ะเขาส่งตั้งแต่อายุ14คุณไปทำงานที่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ค่ะพอเสิร์ฟตอนนั้นน่ะมันเห็นแบบโอ้โหเราเห็นเลยอ่ะเราอยากทำมากเลยใช่ค่ะแต่เราก็ไม่มีตังค์เราก็ต้องเสิร์ฟไปก่อนคุณเสิร์ฟคุณได้เดือนเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นได้เดือนละ 1,500 1,500 บาทค่ะ 1,500 บาทส่งให้ที่บ้านกี่บาท 2,000 ไปไหนติ๊บฮะใช่เอาตังติ๊บอะค่ะติ๊บใช่ค่ะติ๊บรวมหรือติ๊บแยกเป็นติ๊บรวมค่ะติ๊บรวมติ๊บรวมอีก500ค่ะแสดงว่าติ๊บเยอะเหมือนกันนะร้านเนี้ยช่วงนั้นก็ถือว่าดีดีใช่มั้ยเศรษฐกิจดีก็ได้ติ๊บก็เท่าได้ติ๊บอีก500ค่ะแล้วเอาอะไรกินน่ะใช้ติ๊บอะค่ะใช้ติ๊บแล้วก็ร้านเราอยู่ร้านอาหารใช่มั้ยคะแล้วก็ทานในร้านเพราะที่ร้านน่ะเค้าเลี้ยงใช่ค่ะส่งมาเรื่อยๆพอทํางานอย่างอื่นเพิ่มก็ส่งเพิ่มมากขึ้นค่ะมีลูกตอนนี้ลูกอยู่ที่โน่นใช่ค่ะพ
พ่อของลูกๆตอนนี้ก็เลิกกันไปนานแล้วค่ะเลิกกันไปตั้งแต่คนเล็กอายุ2ขวบเราไปกันไม่ได้เราก็เลยต้องเลิกค่ะค่ะส่วนนิดนะคะก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ให้พ่อกับแม่ช่วยดูแลแรงหนึ่งที่บ้านตอนนี้นิดต้องส่งกลับบ้านเดือนละกี่บาท 5,000 6,000 ขั้นต่ำยังไงต้องหาให้ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงหลาน2คนอย่างนั้นน่ะนะแล้วพ่อแม่จะได้กินอยู่ด้วยใช่ค่ะเหนื่อยมั้ยเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยมั้ยก็เหนื่อยค่ะก็พยายามสู้ต่อไปทีนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหารแล้วตอนเสิร์ฟอาหารมันเห็นแววแล้วมันอยากเป็นไงตอนนั้นน่ะมันอยากทําร้านเพราะอะไรความรู้สึกมันเป็นไงที่อยากทําร้านอาหารเพราะว่ารายได้มันอาจจะเข้ามาเพิ่มแล้วก็เราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็อยู่ได้กันพร้อมหน้าพร้อมตาและยิ่งฝีมือของเราเนี่ยมันอร่อยกว่าคนอื่นขอบคุณสุดยอดมันใจเป็นคนที่ลงตัวเองนิดไม่มีกระจกที่บ้านครับใช่ไหมจริงค่ะอะไรอร่อยสุดในฝีมือของนิดส้มตำส้มตำส้มตำใครเขาก็ตำกันนี่แต่เรามีสูตรมีเคล็ดลับของเรานะคะเหรอใครกินก็บอกอร่อยเออเพราะเราใส่ชูรสทับทีนึงอ่ะทับทีนึงอ่ะยังไงก็อร่อยกินรู้กินแล้วโอ้กินแล้วขายน้ำดีมากคิวน้ำทั้งวันเป้าหมายคือไม่ได้ขายส้มตำไม่ได้ขายส้มตำขายได้น้ำน้ำเนี่ยเจ็ดแปดแก้วยังไม่โอ้โหส้มตำไม่กินฟรีเออคือแบบนี้เลยส้มตำนี่ถือว่าหลอกล่อส้มตำอะไรอันดับสองค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเออก๋วยเตี๋ยวเป็นคนที่ชอบทานมากมีส้มตำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่ชอบเออมันเลยจะเป็นอาหารอีสานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จิ้มจุ่มอะไรอย่างนี้ไปด้วยกันใช่ค่ะจิ้มจุ่มนี่เรามีน้ำจิ้มเด็ดเหรอมีค่ะเหรอบ้าซื้อใช่ไหมซื้อเป็นขวดๆทำเองค่ะทำเองเลยเป็นน้ำจิ้มแบบไหนเปรี้ยวๆหวานๆหรือไงจะเป็นน้ำจิ้มไม่เปรี้ยวไม่หวานเออตามสูตรเราใช่ค่ะเอ้าแล้วไอ้ข้อมูลเรื่องร้านเรื่องรวงอะไรนี่เราไปหามาจากไหนจริงๆเป็นคนชอบเสาะแสวงหาดูทุกที่ค่ะจะดูร้านนู้นร้านนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มาเอามาเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเหมือนเซลล์ใช่ไหมตอนนี้เป็นเซลล์ตอนนี้นิดเองก็ทำเป็นเซลล์พนักงานขายคอร์สความงามนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ทำกับพี่สาวที่เขาเปิดร้านอาหารอาชีพเซลล์ของนิดตอนนี้นี่ก็คิดว่ามันไม่มั่นคงเท่าไหร่เพราะว่ารายได้ก็ไม่บาลานซ์แต่ละเดือนแล้วเราก็ส่งเงินให้พ่อกับแม่ทุกๆเดือนเดือนละ 5,000 6,000 บ้างแล้วแต่ที่รายได้เข้ามาค่ะแล้วก็ส่งเสียให้ลูกไหนลูกจะเรียนทั้ง2คนแล้วตอนนี้ก็คือใช้รายจ่ายเยอะมากค่ะตอนนี้แล้วเราก็อยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะมั่นคงมากกว่าแล้วก็เอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันค่ะฮะนิดเนี่ยเป็นลูกคนเดียวใช่ค่ะของพ่อแม่มาทำงานตั้งแต่เด็กๆวันนี้ก็ส่งกลับไปถ้าร้านนี้มันสำเร็จได้เงินไปทำร้านตั้งตัวขึ้นมามันจะมีผลอะไรต่อครอบครัวมีผลเยอะเลยค่ะ1เราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เอาพ่อแม่ลูกแล้วก็มาอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขคืออยากอยู่ด้วยกันมากใช่แต่ด้วยความจําเป็นแล้วมันอยู่ไม่ได้มาตั้งเกือบ20ปีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วมันอยากอยู่ด้วยกันคิดถึงลูกมั้ยคิดถึงมากค่ะถ้าวันนี้อยากจะบอกลูกอยากจะบอกลูกอยากจะบอกอะไรกับเขาเช่นครับก็อยากจะบอกว่าวันเนี้ยเดี๋ยวแม่จะทำให้ได้แล้วก็จะเอาครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่เช่นครับนิดจะทำให้ได้แล้วก็จะทำให้พ่อแม่มีความสุขไม่ต้องทำงานอีกต่อไปมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็คงจะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนี้ที่จะมาทำเพื่อครอบครัวเขามาตามความฝันของเขาความฝันของเขาก็คือการเป็นเจ้าของร้านอาหารก็จริงๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขอให้มันเลี้ยงครอบครัวได้ก็คือเปิดขายในตึกตัวเองที่อยู่นั่นแหละอยากจะได้เงินไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จิ้มจุ่มอาหารอีสานนะเป็นเงิน 80,000 บาทเพลงที่นี้จะร้องคือเพลงขอจองในใจค่ะขอจองในใจพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
ถ้าความหวังของนิดเป็นจริงนะคะพ่อกับแม่ก็จะดีใจมากแล้วก็ลูกๆ ก็จะดีใจกันมากแล้วก็จะได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามารายการวันนี้นะคะความหวังของนิดก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะนิดก็จะทำให้เต็มที่ค่ะที่จุดจุดจุดร้องยากนะร้องให้เพราะอ่ะเชิญอาจารย์แม่ครับผมชื่นชมนะฟังเรื่องราวชอบตรงไหนรู้ไหมหนูทำงานตั้งแต่เงินเดือน 1,500 ค่ะแต่หนูสามารถส่งคุณพ่อคุณแม่ได้เดือน 2,000 3,000 เก่งคือจริงๆเป็นเด็กผู้หญิงแล้ววัยรุ่นด้วยนะรู้จักมัธยัสถ์แล้วเก็บออมได้ขนาดนั้นส่งเสียพ่อแม่แสดงว่าเขาเป็นคนจิตใจแน่วแน่มากนะยังตามฝันตามหวังของตัวเองจากวันนั้นถึงวันนี้อายุ36กว่าแล้วเนาะเห็นไหมก็ยังฝันได้ทุกคนยังมีสิทธิ์ฝันแล้วฝันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นจริงได้นะตราบใดที่เราลงมือทำวันนี้หนูก็มาทำแล้วนี่ก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่จะทำให้หนูเดินถึงฝันของหนูได้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าถ้าเผื่อวันนึงหนูได้มีโอกาสได้เปิดร้านอยากจะไปชิมฝีมือของคนที่บอกว่าของเจ้าเองอร่อยเหลือเกินอยากจะชิมมากอยู่แถวไหนนะเปิดแถวไหนนะอุดมสุขค่ะอุดมสุขแถวอุดมสุขนะต้องเปิดซอยข้างในเลยนะหาให้ยากแล้วถ้าเผื่อว่าเปิดจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรนิตยาจิ้มจุ่มค่ะ
คล้ายๆคู่แข่งอนิตยาไก่ย่างเนี่ยนะเราทำจิ้มนิดจิ้มนิดจุ่มหน่อยเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ในนิดนะขอบคุณค่ะเป็นคนรู้จักใช้จักใจอย่างเงี้ยจะสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆแหละนะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงเขาก็ออกเสียงเป็นธรรมชาตินะเสียงพูดเสียงร้องก็เสียงเดียวกันนะแต่บังเอิญในจุดที่สูงสูงมันเหมือนกับนิดไม่ได้ใช้เสียงเป็นประจำแล้วเวลามันจะส่งให้มันออกมาเนี่ยมันสั่งออกมาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นไม่ถึงหลายจุดมากนะก็แต่ก็ยังมีความไปร้อยตรงจุดไหนที่มันไม่สูงอ่ะนิดก็ร้องดีเลยแต่จะมีปัญหาเฉพาะตรงที่สูงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวว่ากันนะเชิญพี่ฮายครับค่ะเก่งจังเลยอ่ะแต่ฟังแล้วเหนื่อยแทนเหมือนกันนะมาอยู่ตั้งแต่อายุ14แล้วค่ะค่ะแล้วส่งเงินตลอดเลยโหนี่ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยเนาะแล้วคุณเก่งมากตรงไหนรู้ป่ะเงินที่คุณเล่ามากับงานที่คุณทํามันไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกําเหมือนพวกเราอ่ะพี่ลิง20ปีในการรอคอยหมั่นเคี่ยวเหมือนกันนะเว้ยไอ้สิ่งที่เราอยากจะทําไม่ได้สักทีถ้ามันได้ขึ้นมานะพอมันจะเก็บได้มันก็ต้องส่งมีปัญหาไงพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขออวยพรให้วันนั้นมาถึงเร็วๆคุณอาจจะได้ลาภลอยอะไรมาก็แล้วแต่หรือรายการนี้แล้วคุณได้ทุนไปอะไรก็แล้วแต่นะคุณนะขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆเราเป็นกำลังใจให้คุณค่ะขอบคุณค่ะร้องเพลงคุณเป็นคนเสียงเพราะนะถามหน่อยเคยร้องเพลงตามร้านอาหารมาก่อนเคยค่ะนี่เคยร้องเพราะมีแวววิธีการเล่นไมค์เขาเล่นไมค์ของเขาเป็นแล้วเขาร้องเพลงเป็นพี่ลิงดูรู้เลยคนร้องเพลงเป็นอ่ะเขาไม่ใช่สิงคาราโอเกะยังคุยกันอยู่เลยอย่างพี่เอบอกว่าไม่ใช่ร้องคาราโอเกะแล้วเนี่ยเขาร้องเพลงเป็นใช่เลยแต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เสียงมันบ่อยๆเนาะเราห่างมันไปนิดนึงเราก็อาจจะอยากร้องแบบเนี้ยแล้วมันไม่ได้ตามสั่งที่เราอยากทําเสียงมันดันไม่ถึงอ่ะค่ะนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวต้องรอดูคู่ต่อสู้เนาะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับรอมาตั้ง20กว่าปีที่อยากจะมีร้านถ้าวันนี้ไม่ถ้าพูดถึงว่าเรายังไม่มีโอกาสพี่ไม่อยากให้นิดท้อเลยนะค่ะเพราะว่าเชื่อไหมว่าสิ่งที่นิดทำมาไว้เนี่ยมันเป็นบุญเล็กบุญน้อยพี่มองเห็นแต่บุญทั้งนั้นเลยที่นิดดูแลพ่อแม่โดยที่ไม่ทิ้งขว้างท่านพอได้เงินจากนิดไปมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราพี่คิดว่านิดทำบุญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกแต่มันรอว่าวันใดที่มันพร้อมแล้ววันนั้นแหละหนูจะได้สิ่งที่หนูตั้งใจนะครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็มาใช้ชีวิตบางทีมันมีทั้งความเหนื่อยความเหงาเนาะแล้วก็ความคิดถึงอ่ะฉันก็อยากจะพาเขามาอยู่ด้วยแต่มันไม่พร้อมอย่าท้อนะค่ะอยู่มาจนป่านนี้แล้วจะพูดจริงๆนะว่าสู้มาถ้าเรามาท้อแล้วมาทิ้งความฝันเราซะกลางคันเสียเวลาเปล่าเลยสู้ต่อนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้เพลงก็อย่างที่บอกแล้วว่ารู้เลยว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะไม่ได้ใช้ปั๊บอ่ะเสียงมันต้องฝึกแล้วมันต้องร้องอยู่เรื่อยๆเพราะเพลงนี้ขึ้นมานะครับคำนี้มันเป็นคำตายแล้วมันมาอยู่ที่เสียงสูงพอดีฟ้าสั่งให้ฉันรักคำว่ารักนี่ก็เริ่มแล้วตัวแรกอะรักคนที่มีเจ้าของเขาร้องเป็นแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมันนิดเท่านั้นเองดูวิธีการร้องยังบอกเลยว่าเขาไม่ใช่ร้องคาราโอเกะนะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ฝึกกับคาราโอเกะคือไปมีทักษะในการร้องนะครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีพอประมาณพูดตรงๆแต่แชมป์เห็นเขาเด็กๆนะแต่เขาก็มาแรงเหมือนกันเดี๋ยวดูเขาอีกทีนะครับขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับจบหน้าที่ของน้องนิดจากกรุงเทพมหานครเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแชมป์หนึ่งสมัยของเราเขาจะร้องเพลงอะไรในฟ้าใหม่ใหม่ตั้งตัวครับอยากได้ทุนไปติวหนังสือเพื่อที่จะสอบโรงเรียนนายร้อยจบวลอครับแล้วเลือกเราไว้ในใจไหมทหารบกครับทหารบกก็คือลงน้ำเราไม่ได้เลยนะถ้าพูดว่าเหมือนแบบหัวหน้าหมู่ผู้ขับหมู่เนี้ยบอกลุยไปครับไม่ครับผมเป็นทหารบกผมเล่นทหารมีไม่ทหารขึ้นบกขึ้นน้ำไม่มีนั่นก่อนเฟิร์สอยากได้เงินนะครับไปเข้าคอร์ส
ติวเพื่อที่จะเป็นนักเรียนในร้อยนะครับเอาละไม่รู้เหมือนกันจะสำเร็จหรือไม่กับเงิน 25,000 บาทนะครับตอนนี้เขาสะสมความหวังไป 10,000 บาทนะครับเป็นไงพอ 10,000 นึงแล้วอ่ะตอนนี้ 10,000 นึงแล้วนะใช่อีกประมาณครึ่งทางหน่อยๆอ่ะง่ายๆก็จะได้แล้วนะลูกเพลงที่เฟิร์สจะร้องคือเพลงริมฝั่งหนองหานครับริมฝั่งหนองหานมาพร้อมไหมพร้อมครับเชิญครับหอดแก้วตาเจ้าไปสิเลพระธาตุเชิงชุมถามข่าวผู้ผ่านบ้านเฮายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลือแทบอน้องสาวฝนโปรยจากฟ้ามาน้ำตาไหลในใจของอายเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราวน้ำหลากหนองหานฝูงปลาชวนกันพาลอยลงลำเปล่าดังใจผู้สาวที่ไปหวังอายบ่แม่นผาแดนบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมขึ้นหอดความลังยานผู้เขียวใบมนไปลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดน้ำไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแรงข้างทุ่งหนองหานเป็นสีโศกโศกส่งใจกับโนไปบอกคนเจ้าสีนานวลของอายกันบ่ลืมไหลหักและถ้อยคำอยากให้กับลำคืนทุ่งน้องหากับโนไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของอายคันบ่ลืมไหลหักและถ้อยคำอยากให้กับลำคืนทุ่งน้องหาฟังเสียงไปฟังหลับๆตาคล้ายๆไม้พี่ลมพรเหมือนนะเพลงนี้เสียงแบบไม้เยอะมากเหมือนพี่ไม้อ่ะกระตุกกระตุกกระแทกกระแทกกระแทกนั่นว่ามือคล้ายเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสลองพี่ไม้ลองให้พี่ไม้ให้ฟังบ้างนะถ้ามีโอกาสแต่สภาพตัวนี้เหมือนสมจิตจงจอหอเชิญพี่เอครับ
คำว่าทุ่งว่าอะไรอย่างเงี้ยออกมาคำเป็นพี่ไม้เลยนะมันมีหลายลูกมากเลยลูกเสียงแบบเสียงโตเสียงใหญ่มากเลยอ่ะเฟิร์สเล่นเพลงยากมากเลยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเฟิร์สถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เลยนะลูกพี่บอกเลยบอกว่าตอนแรกนั่งคุยบอกโหเนื้อมันเยอะมากแล้วเพลงนี้เขาร้องเขาไหลอ่ะแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าขึ้นหัวไม่ค่อยสวยฟ้ายามแรงกลางทุ่งน้องหาฟ้าเขาก็แบบนั่นแล้วเฟิร์สรีบไปเลยเพลงเราจะฟังตั้งแต่หัวเพลงและต้นฉบับเขาทำมาไว้แบบเขาร้องแบบหูปอดเขาใหญ่มากพี่มนแคนแล้วร้องเป็นลมเดียวแต่เฟิร์สเนี่ยมันมีพรสวรรค์จริงๆนะอีตรงไหนที่มันร้องลมเดียวกันอ่ะกลายเป็นเพราะมากเลยอ่ะมันมีหลายท่อนมาไปรอดได้ด้วยอ่ะซึ่งเด็กเนี่ยด้วยทักษะของการร้องเพลงเนี่ยมันไม่น่าที่จะร้องลมต่อเนื่องกันได้แบบนี้แต่หนูทำได้ว่ะหล่อมากเลยเวลาร้องเพลงขอให้โชคดีครับเชิญป้าสุครับครับก็เพลงยากนะลูกนะคำมันเยอะออกสตาร์ทอาจจะมีตะคุบทันบ้างไม่ทันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่เหมือนเพลงนี้ยังไม่ค่อยแม่นยังไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่ซ้อมไม่ค่อยนานมีอาการประมาณนั้นมันยังไม่เข้ามันเยอะด้วยยังไม่เข้าฝักนะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าภาพรวมก็น่าพอใจเพราะเพลงมันยากจริงๆป้าฝากนิดนึงคือการถือไมค์ตอนนี้มันเริ่มมีอาการมันเริ่มมีอย่างนี้มีโยกออกโยกเข้าแล้วลูกไมค์ต้องตรงปากนะลูกนะหน้าเราจะไปยังไงจะยังไงก็คือเงี้ยไมค์ต้องตามลูกไม่ใช่หน้าไปอย่างนี้แล้วไม่ตามเสียงมันไม่เข้านะลูกเราจะฟ้างามยามแรงขึ้นเนี่ยเห็นไหมจะไปยังไงก็ได้เลยแต่ไม่ต้องไปกับปากจำไว้มันมีวิธีอีกเยอะเลยที่จะทำให้หน้าเราดูดีด้วย เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตัดหูออก นะลูกนะก็ปากเรื่องนี้อย่าพยายามนะ แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเกรงปากไว้ค่อยไปปรับที่บ้าน ครับผมครับเชิญป้าไฮครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะในการฟังเพราะว่าเพลงนี้เนื้อมันเยอะอย่างที่บอกอะลูกแต่ชอบมาดเขาเวลาเขาร้องเขาใหญ่มากพอเราเขาทำมาดใหญ่ความมั่นใจมันก็เลยมาจะผิดจะพลาดจะอะไรก็ช่างมันให้เรามีความมั่นใจอะคือชอบอย่างเฟิร์สเวลาเฟิร์สร้องเพลงแล้วเฟิร์สดูมีความมั่นใจเกินร้อยอะอีตอนยืนนี่จ่อยมากเลยนะดูแอคชั่นของพี่ไมค์บ่อยไหมพี่ไมค์พี่มนแคนอะไรพวกเนี้ยประมาณอย่างนั้นใช่ไหมลูกครับแต่หนูก็ไม่ได้ทําเยอะอะไรมากนะลูกนะอย่าเยอะกว่านี้นะเยอะกว่านี้น่าเกลียดแล้วนะลูกอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของเราก็ต้องดูกันว่าแผลใครเยอะกว่ากันนะลูกนะแต่เขาชอบแหละขอโชคดีครับแชมป์1สมัยของเราน้องเฟิร์สจากอุบลราชธานีนะครับอยากได้เงินไปเข้าคอร์สติวเพื่อสอบในร้อยนะครับ 25,000 บาทนะครับตอนนี้สะสมความหวังไป 10,000 บาทอีกหนึ่งคนที่มีความหวังเข้ามาตามความฝันของเขาอยากได้เงินไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและจิ้มจุ่ม 80,000 บาทนะครับไม่รู้เหมือนกัน2คนสู้ชีวิตที่มีความหวังบนเวทีแห่งนี้ความหวังของใครจะเป็นจริงแชมป์จะยังคงเป็นแชมป์อยู่หรือไม่หรือคนมีหวังคนใหม่จะได้โอกาส1คะแนนแรกขอเชิญพี่สุครับนิดสู้นะนะพี่สุเป็นกำลังใจให้ตั้งใจแล้วเป็นลูกที่ดีเป็นแม่ที่ดีด้วยนะคะส่วนน้องเฟิร์สก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่วันนี้ต้องใช้เสียงเพลงเป็นเกณฑ์ของการตัดสินนะขอเลือกค่ะและ1คะแนนแรกนะครับคณะกรรมการจะให้ใครเฟิร์สค่ะเฟิร์สครับ1ต่อ0นะครับเฟิร์สนำอยู่1คะแนนเฟิร์สต้องการอีกเพียงคะแนนเดียวเขาก็จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับถ้าพี่หายพร้อมแล้วเชิญครับวันนี้ถ้ามาเทียบกันจริงๆแล้วทั้งเฟิร์สและนิดเนี่ยนะคะก็มีแผลกันทั้งคู่แต่ก็ต้องดูว่าใครมีแผลน้อยกว่ากันขออนุญาตเลือกค่ะและอย่างที่ว่าครับแผลของใครน้อยกว่ากัน
นนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าไปหาไมค์ที่มีเสียงดังครับเฟิร์สรออีกเพียงคะแนนเดียวส่วนนิดต้องการคะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านน้องเฟิร์สค่ะเฟิร์สครับสองต่อศูนย์เฟิร์สได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยครับพี่เอครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับเฟิร์สครับเฟิร์สครับสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมเอ็ดสู้ต่อไหวไหมสู้ต่อไหวเนาะไหวค่ะโอ้สู้มาตลอดชีวิตแล้วก็สู้อย่างเก่งมากเข้มแข็งมากผมว่าวันหนึ่งเราจะได้ยินชื่อร้านนิตยาจิ้มจุ่มนิตยาจิ้มจุ่มในอุดมสุขแล้วพวกเราจะไปอุดหนุนถ้ายังมีชีวิตอยู่นะฮะถ้ายังมีชีวิตอยู่หมายถึงนิดเหรอเราอะถ้าเปิดเมื่อไหร่แจ้งข่าวกันมานะพวกเราก็จะไปอุดหนุนกันนะนิดนะโอเครับ 5,000 บาทกลับบ้านครับขอบคุณครับเชิญครับแล้ววันนี้นะครับเฟิร์สนะครับได้เลือกไมค์นะครับแต่จะได้เลือกไมค์2ครั้งหรือไม่นะครับดับเบิ้ลไมค์นะครับเป็นโอกาสของเฟิร์สถ้าเฟิร์สได้จบข่าวไม่ต้องเลือกเลยได้เงินเลยกลับบ้านแต่ถ้าคณะกรรมการยังไม่กดต้องเลือกไมค์ครับ10วินาทีถ้าพร้อมแล้วกดครับไม่รู้คณะกรรมการจะว่าเช่นไรนะครับจะกดหรือไม่กดนะครับไม่กดนะครับให้ไม่ได้ให้ไม่ได้นะยังก่อนลูกมันมีปัญหาหลายจุดหลายจุดหาล่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็มีโอกาส50 50โอกาสสูงมากเฟิร์สยังไงคุณมีสิทธิ์แน่นอนนะครับถ้าหาเจอนะครับ M150 จะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตสารความหวังของคุณให้เป็นจริงทันทีนะครับตอนนี้เหลือไมค์อยู่2ตัวเท่านั้นไม่1ก็2ไม่2ก็1 50 50ซ้ายขวามีเท่านี้เลยหาให้เจอเท่านั้นเฟิร์สถ้าเจอปุ๊บหมดหน้าที่เลยกลับบ้านพร้อมเงิน 25,000 จาก M150 เฟิร์สต้องเลือกเองแล้วครับเลือกไมค์หมายเลข1ครับ1ครับเพราะอะไรเอาเป็นชื่อตัวเองแล้วชื่อตัวเองคราวนี้ตัวเองชื่อเฟิร์สเลข1เอาละไม่รู้ถ้าออก1หาทั้งอำเภอเฟิร์สแต่ถ้าออก2เหี่ยวทั้งสตูขอให้ไมค์ที่คุณเลือกมีเสียงดังถ้าร้องแล้วไมค์ดังความหวังของคุณจะเป็นจริงทันทีวันนี้เฟิร์สนะครับเลือกไมค์หมายเลข1ขอให้ไมค์หมายเลข1เป็นไมค์ที่ร้องแล้วมีเสียงดังพี่นิดก็เชียร์ไปด้วยนะคุณดังหรือไม่ดังร้องไปลูกร้องไป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 อะไรอ่ะโอ้ยโอ้เฮ้ยทำไมเหนียวเนี่ยเลยเป็นฟ้าแดงกลางทุ่งหนองหานเมื่อกี้โอ้โหหมายเลขหนึ่งตามชื่อไม่ได้อ่ะโอ้โห25,000 ยังไม่ได้ตอนนี้แต่ใกล้มากแล้วครับโอ้โหสะสมความหวังไป 20,000 บาทนี่เฟิร์สเอ้ยทำไมมึงไม่ขอสัก 30,000 วะไหนๆก็อีกตัวนึงแล้ว2,000อีก 5,000 เออ
เอาแต่พอไปติวครับพอแล้วสุดดีมากอะไรนะเขาบอกว่าเขาจะเอาแต่ที่พอไปติวเท่านั้นคือไม่ได้อยากได้มากกว่านี้เพราะเขาไม่ได้ขอเรื่องอื่นเป็นดูนางเออดีมากลูกถ้าได้นะพี่ลิงให้เพิ่มอีก1,000ถ้าเอาเขาได้นะมันได้เป็นมันต้องเขาไม่อยากได้อ่ะเนี่ยคนเราอ่ะมันไอ้คนไม่อยากได้นี่แหละอันนี้ 20,000 ถ้าอีกตัวนึงเขาได้เท่าไหร่ 5,000 5,000 ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะเติมให้ครบ 30,000 ลูกเออถ้าได้ถ้าได้เนี่ยมันแบบถามกันว่าทำไมไม่ขอมาให้มัน 30,000 เต็มๆเพราะไมค์มันเท่ากับตัวนึงรักษาแชมป์ให้ได้แล้วก่อนแหมเอาเสียดายไม่เป็นไรสู้ต่อนะลูกโอกาสเนี่ยครั้งเดียวแล้วเพลงเดียวเท่านั้นถ้าเฟิร์สทำได้ถ้าเฟิร์สชนะเฟิร์สคณะกรรมการเลือกเฟิร์สเมื่อไหร่ปุ๊บจบข่าวรับเงินกลับบ้านทันทีเลยอ้าวเฉลยกันหน่อยนะเฉลยกันหน่อยโอเคหมายเลข2หมายเลข2เดี๋ยวจะมาเบอร์1อะไรเราหมายเลข2นะครับผมสรุป M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอเท่านั้นเองนะครับเฟิร์สเอาละไม่เป็นไรครับความหวังต้องมีหวังเหมือนเฟิร์สเขาไม่ได้หวังมากเกินไปแต่หวังก็ยังดีกว่าไม่มีหวังเพราะรายการแห่งนี้จะทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงเพราะนี่คือฟ้าใหม่ใหม่ตั้งตัวสวัสดีครับสู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่เขาไปเจอกันเล่นเฟซเล่นโทรศัพท์จะไปแล้วถ้าเธอไม่สงสารลูกเขาก็บอกว่าไม่สงสารถ้าฉันจะไปฉันก็ไปเลยคือทิ้งผมนี่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทิ้งลูกผมเนี่ยครับผมเจ็บปวดมากตรงนี้ว่าทิ้งลูกผมต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ